Let me be your arms. แม้จะถูกกระแสวิจารณ์ว่าควรหลีกทางให้กับนักแสดงที่เป็นผู้พิการจริงๆนะคะแต่ว่าพระเอกรุ่นใหญ่ไบรอันแครนสตันยืนยันว่าเขาคิดไม่ผิดค่ะที่มารับบทฟิลิปมหาเศรษฐีที่ฉุนเฉียวซึ่งเป็นอัมพาตแขนขาทั้งสองข้างในภาพยนตร์คอมเมดี้เรื่องใหม่ The Upside นะคะบอกว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยเขาก็ต้องสวมบทบาทเป็นคนอื่นอยู่แล้วก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมคนที่ไม่พิการจะเล่นเป็นคนพิการไม่ได้พร้อมย้ำว่าการคัดเลือกนักแสดงเป็นเรื่องของการตัดสินใจทางธุรกิจด้วยค่ะซึ่งทางด้านกลุ่มคนที่ไม่พอใจกับการรับบทบาทของแครนสตันนะคะมองว่านี่เป็นการปิดโอกาสนักแสดงที่เป็นผู้พิการซึ่งพวกเขาเนี่ยในวงการฮอลลีวูดก็มีพื้นที่น้อยอยู่แล้วจึงออกมากดดันให้ทีมงานค่ะพิจารณาคัดเลือกนักแสดงคนใหม่ทางที่ภาพยนตร์ไทยทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลายเดือนก่อนอย่างไรก็ตามค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดกระแสแบบนี้ขึ้นนะคะเพราะย้อนไปในภาพยนตร์เรื่อง Skyscraper ที่มีตัวเอกสูญเสียขาของตัวเองไปดเวนจอนสันค่ะดาราหนุ่มกล้ามโตที่รับบทนี้ก็ถูกโจมตีว่าปิดโอกาสผู้พิการเหมือนกันสำหรับไบรอันแครนสตันค่ะนักแสดงวัย62ปีถือเป็นตัวจริงของวงการฮอลลีวูดนะคะเพราะเริ่มเข้าวงการตั้งแต่อายุ8ขวบรับทั้งบทนำนะคะทั้งบทบาทที่หลากหลายมาตั้งแต่วัยกลางคนจนถึงปัจจุบันการันตีด้วยรางวัลทางการแสดงที่ยอดเยี่ยมนะคะไม่ว่าจะเป็นรางวัลออสการ์ค่ะจากหนังชัมโบรางวัลเอมมี่อวอร์ดจากผลงาน Breaking และรางวัลอื่นๆส่วนภาพยนตร์ The Upside นะคะเขาจะประกบคู่กับนักแสดงรุ่นน้องเควินฮาร์ตดาวตลกผิวสีแห่งวงการฮอลลีวูดด้วยค่ะ